ราคากลับมาดูนะคะดัชนีหุ้นไทยล่าสุดลงไป 7.03 จุดอยู่ที่ระดับ 1,522.21 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,435 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไฮค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะครับสวัสดีครับผมดูเหมือนเมื่อวานนี้จะเริ่มเห็นการคลายความกังวลแล้วก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นึกว่าวันนี้จะมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ทำไมวันนี้ดัชนีปรับตัวลงไปต่อคะคุณกวีคะก็มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อค่ะตอบยากครับตอบยากตอนนี้ emotion sentiment ของตลาดหุ้นเนี่ยคาดการณ์ได้ยากมากนะครับในความคิดของแต่ละประเภทนักลงทุนแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประเด็นหรือว่าเป็นคนที่กำหนดทิศทางตลาดหุ้นในภาพรวมหลักๆเลยเนี่ยคือนักลงทุนต่างประเทศค่ะนะครับเพราะว่าด้วยความที่นักลงทุนต่างประเทศเขามีทางเลือกในการลงทุนในหลายๆประเทศค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาประเทศใดประเทศหนึ่งยังไม่มีความชัดเจนนะครับค่ะเกิดขึ้นเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะลดความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปมันจะไม่ดีนะครับมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่สิ่งที่มันมีแน่ๆตอนนี้เนี่ยคือนโยบายที่จะประกาศออกมาในอนาคตหรือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับจะราบรื่นมากน้อยแค่ไหนมันยังไม่มีใครตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ถือหุ้นไทยอยู่ไม่เยอะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแสนล้านแต่ถ้าเทียบกับพอร์ตรวมของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันก็คงจะไม่ถึง 1% หรอกสำหรับการลงทุนในประเทศไทยดังนั้นจัดลดความเสี่ยงก็น่าจะเป็นคนทางหนึ่งครับที่เขาดำเนินการอยู่ในช่วงนี้พอมาถึงนักลงทุนในประเทศเองเราก็ต้องยอมรับหนึ่งว่าก็พร้อมจะขายทั้งกำไรทุกครั้งที่ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าทางต่างประเทศเขาไม่มั่นใจเราเองเราก็กลัวเรื่องเขาเราจะกลัวเรื่องในเชิงรายละเอียดมากกว่าของทางต่างประเทศต่างประเทศเขาแค่มองแค่ไม่ชัดแต่ของในประเทศเราเนี่ยเรามองในแง่ของรายละเอียดของนโยบายเลยนะครับที่เมื่อวานนี้ออกมาถึงแม้จะยังไม่ได้แบบเป็นภาพลึกแล้วก็มีรายละเอียดมากนักแต่มันก็พอประเมินได้ว่าจะมีบางอย่างเนี่ยที่ทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยกังวลนะครับเช่นเรื่องของภาษีคนรวยอะไรประมาณนี้หรือว่าเรื่องของการแข่งขันทางการค้าครับที่จะจับให้มีความเหลื่อมล้ำนะครับหรือว่ามีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมมากขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็ทำให้หลายคนก็ตีความกันไปซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับแต่ก็ตีความกันไปว่าเอ๊ะเขาจะหมายถึงทุนใหญ่ในประเทศไหมในอันที่หนึ่งและอันที่สองต่อมาก็จะมีเรื่องของการจัดการดูแลความเป็นธรรมในเรื่องของการจัดการเรื่องของค่าไฟการคำนวณค่าไฟก็หลายคนก็กลัวว่าทุนใหญ่ๆเพื่อลงไฟฟ้าก็เป็นทุนที่มาเก็ตแคปใหญ่ด้วยเนาะก็ได้รับผลกระทบกันพอมีเรื่องพวกนี้ออกมามันก็มีเซนติเมนต์เชิงลบเข้ามาพอเมื่อวานนี้มีการรีบาวขึ้นมาก็เป็นโอกาสในการที่จะขายทั้งกำไรบางส่วนออกไปบ้างแล้วนักลงทุนรายย่อยมันก็เป็นเหตุผลทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยผ่านลงมาแต่ผมว่ามันไม่น่าทำโลเดิมแล้วนะนะครับไม่น่าหลุดโลเดิมละที่ทำไว้เมื่อวานนี้1,400กว่าจุดใช่ไหมครับค่ะ1,490แถวนี้ที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าลงไปที่1,400กว่าจุดเมื่อวานนี้ถือว่าความชัดเจนของการเมืองหรือว่าอะไรทั้งหลายล่างตอนนั้นนะดูแย่กว่าวันนี้เยอะนะครับอะไรหลายๆอย่างมันแล้วก็แรงขายของต่างประเทศของต่างชาติก็น่าจะเริ่มลดลงละความชัดเจนมันน่าจะเริ่มค่อยๆทยอยออกมามากขึ้นเรื่อยยกเว้นในการที่พอเข้าไปในสภาแล้วไม่ผ่านไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้อันนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับตลาดหุ้นก็คงจะปรับมากกว่านี้เนี่ยคือสิ่งที่มาว่าทำไมเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยคนก็จะขายทำกำไรอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมั่นใจกัน 80-90% แต่มันก็ยังเหลือรัก 5% 10% ที่ทุกคนยังไม่ยอมรู้ว่ามันจะจบไหมมันจะอะไรไหมตรงนี้เราก็ต้องรอให้ผ่านตรงนั้นไปก่อนแต่ถ้าผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยตลาดหุ้นในความเป็นห่วงก็ยังให้ว่า 80% มันน่าจะไปได้ดีนะครับมันก็น่าจะกลับไปที่แถวประมาณ 1,560 ได้นะครับถึงแม้จะแกว่งกันในช่วงนี้นะฮะ
แต่หลังจากที่เราจบเรื่องของการเมืองสมมติว่าตั้งรัฐบาลได้ในอีกเดือนสิงหาคมเรียบร้อยตลาดหุ้นรีบาวขึ้นมา1560 1570อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นที่ได้1580เนี่ยเราก็ต้องกลับไปกังวลเรื่องเดิมๆนะครับที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองในประเทศหลักนะครับก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศเรื่องของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในโลกหดตัวในประเทศสหรัฐครับปัญหาด้านการเงินแบงก์ในประเทศอเมริกาจะมีปัญหาต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะจับเข้ามาสร้างความกังวลให้กับตลาดหุ้นได้อีกในช่วงครึ่งปีหลังดังนั้นมันมีอีกหลายๆประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนหุ้นขึ้นจะยากช่วงนี้ผมว่าถ้าเราเก็งกำไรก็อาศัยอันนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าหลุดโลเดิมเราต้องขายทิ้งนะครับโลเมื่อวานเนี้ยครับถ้าเราจะเก็งกำไรแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างมันน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเราก็อาจจะเห็น1560ซึ่งก็เลยจากนั้นไปเราก็อาศัยเป็นจุดขายทางกำไรในระยะสั้นไปก่อนนะครับอย่าไปคาดหวังว่าตลาดหุ้นจะขึ้นไปได้เยอะจากความไม่ชัดเจนอีกหลายๆเรื่องไม่ใช่ในประเทศนะครับในต่างประเทศครับแต่ถ้าในประเทศเราเนี่ยเกิดไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและหลุดโลเดิมของเมื่อวานนี้ผมก็เชื่อว่าก็เป็นจุดในการที่เราจะต้องคัดลอสต่อให้ถ้าจะแบบทนหน่อยก็1480นะครับถ้าหลุดลงมาก็ต้องคัดลอสว่ากลยุทธ์นี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเก็งกำไรในกรอบโดยใช้1480เป็นจุดสต็อปลอสแล้วก็1560เป็นจุดขายทางกำไรนะครับยังมองทรงของตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะครับเก็งกำไรในขาลงเราก็ต้องระมัดระวังใช้เงินจำนวนจำกัดแล้วก็ต้องรู้จักคัดลอสแต่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับก็พยายามจะไปหาจุดกลุ่มที่เราคิดว่ามันอาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐหรือจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกไม่ได้มากจนเกินไปนะครับมันก็จะมีกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเช่นพวก CPN พวก AOT นะครับหรือว่า Dentel หรือว่า Miner International หรือกลุ่มโรงพยาบาลพวก BDMX นะครับกลุ่มธนาคารนะครับ Tisco BBL KTB กลุ่มแล้วก็กลุ่มมีเดียนะครับพวกเมเจอร์นะฮะหรือว่าค้าปลีกอย่างพวก Comseven HomePro พวกนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นทุนใหญ่ครับไม่น่าจะเป็นมองว่าถูกขาดแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็ดีไม่ดีก็จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยค่ะคุณกวีค่ะเรื่องของปัญหาการเจรจาเพดานหนี้สหรัฐล่ะคะเราต้องให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะผมไม่พูดเรื่องนั้นเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่จะเป็นประเด็นลบนะครับเพราะว่าเราก็ผ่านเรื่องนี้มาเยอะแล้วแล้วก็ผ่านไปได้ทุกครั้งนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นบวกนั่นเองคือที่มาว่าทำไมผมมองว่า1,500แล้วช่วง1,480เป็นจุดสต็อปลอสเนี่ยมันก็ขึ้นเป็น1,560ขายแล้วก็ชอบแกว่งอยู่ตรงเนี้ยตัวเน็ตเซลลิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นประเด็นแล้วก็เรื่องการประชุมนโยบายดอกเบี้ยของอเมริกาที่อาจจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นบวกอีกประเด็นหนึ่งในระยะสั้นนะครับประกอบกันหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมยังมีความรู้สึกว่าตลาดลงมาถ้าไม่ทำนิวโลก็จะมีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปให้เราขายทางกำไรได้ครับอ๋อเรียกได้ว่า2ปัจจัยต่างประเทศในระยะสั้นๆนี้น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกมากกว่านะคะใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นเชิงบวกระยะสั้นนะครับไม่ใช่เชิงบวกระยะยาวนะเท่ากับที่เราคุยกันว่าช่วงครึ่งปีหลังนะคะภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวลงนะคะเอาละค่ะสั้นๆ นี้นะคะก็1,480ถึง1,560นะคะที่คุณกวีให้ไว้ขอบคุณมากค่ะต้องขับรถนะค่ะอันตรายมากนะครับเพราะว่าข้างหน้ามันไม่แน่นอนสูงมากเลยครับแล้วก็เก็งกำไรหุ้นเฉพาะที่ผมพูดไปอะครับแนะนำตรงนั้นไปต่อให้ถ้าต้องติดจริงๆมันก็เป็นติดหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับอย่าเพิ่งไปลงหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมากเกินไปนะครับเพราะว่าอันตรายในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนสูงเนี่ยหุ้นกลางหุ้นเล็กจะผันผวนสูงมากนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกวีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะนะคะก็1,480อันนี้เป็นจุดคัดลอสนะคะแล้วก็1,560ก็เป็นจุดขายทำกำไรนะคะในช่วงสั้นๆนี้ที่เราจะต้องรอส
ถานการณ์การเมืองในบ้านเราเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของนโยบายความน่าจะเป็นถึงแม้ว่าจะเห็นภาพของ MOU คร่าวๆแล้วนะคะแต่เราก็ยังต้องติดตามการลงลึกในรายละเอียดกันต่อแล้วก็รวมถึงการประกาศผลของการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกกต.หลังจากที่มีการตรวจสอบเรื่องราวทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งกกต.ก็ได้จะมีการประกาศออกมาแล้วก็ไปเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาด้วยก็ยังเป็นการเมืองสเต็ปถัดไปนะคะที่จะเป็นขั้นเป็นตอนที่เรายังต้องตามกันต่อนะคะแต่ถ้ามาดูตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะก็ปรับตัวย่อลงไป 3.62 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,525.62 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,402 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 Delta นี่อ่อนตัวลงไป 2.50 อยู่ที่ 89.75 สตางค์อันดับที่2 KTB ค่ะเป็นหุ้น1ในหุ้นแนะนำของคุณทวีด้วยนะคะเป็นกลุ่มธนาคารตัว KTB Tisco วันนี้ KTB บวกขึ้นมา30สตางค์อยู่ที่19บาทค่ะอันดับที่2 AOT นะคะลงไป75สตางค์ที่ 71.25 สตางค์อันดับที่4 KBank ค่ะก็ไม่เปลี่ยนแปลง133บาทและอันดับที่5ลงไป25สตางค์ CPO นะคะอยู่ที่61.75 สตางค์ค่ะก็ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ายังมีความผันผวนสูงมากนะคะเห็นไหมคะช่วงเช้านี่ลงไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่7จุดกว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะย่อลดช่วงลบลงนะคะมาอยู่ที่ประมาณ3จุดกว่าแต่ว่าตลอดทั้งวันเราก็ยังต้องติดตามนะคะเรื่องของสถานการณ์โดยเฉพาะปัจจัยภายในเราสถานการณ์การเมืองการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การประชุมสว.เช้าวันนี้นะคะก็มีประเด็นให้ติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ